เดือดฟ้าลิขิตเดอะเลเจนด์อารีนาครับอันนี้คือการเทียบสัดส่วนนะครับฟ้าลิขิตนี่ก็อายุมากกว่า4ปีแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยมากกว่านะครับส่วนยอดจักรเพชรเนี่ยเข้ามาแทนนะครับเนื่องจากว่าแควน้อยชมแควยิมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับต้องพักรักษาตัวไปจึงจำเป็นที่จะต้องถอนออกจากรายการครับก็ให้ยอดจักรเพชรเนี่ยเข้ามาสวมสิทธิ์แทนเลยนะครับแล้วก็ได้คะแนนตรงนั้นไปเลยไฟนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสำคัญกับเขาอย่างยิ่งครับถ้าหากว่าสามารถเอาชนะทางด้านฟ้าลิขิตไปได้ครับโอกาสอยู่ต่อก็สูงครับขณะที่ฟ้าลิขิตเองเนี่ยก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันนะครับพี่เอกแล้วก็มีประสบการณ์ในไทยไฟก่อนหน้านี้ด้วยครับนี่ครับก็ไหว้ครูกันครับในอดีตเนี่ยฟ้าลิขิตนะครับก็เพชรพังงันนะฮะหรือว่าพันพยักษ์นี่ก็เปลี่ยนมา 2-3 ชื่อแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ฟ้าลิขิตก็ดูครับตัวเต็งงวดก่อนเนี่ยแม่กลายเป็นตัวเก่งไปซะก่อนครับผมก็ไปพ่ายกับชัยบุรีครับหรือว่ากุหลาบขาวนั่นเองฟ้าลิขิตเดอะเลเจนด์อารีนาครับสีเสื้อนี้ก็ของพี่วิวแล้วครับพี่วิวยอภาบุรพลชัยครับอดีตฮีโร่ทีมชาติของเราครับส่วนรายนี้อย่างที่ว่าครับเห็นหลายๆรายการแล้วนะมวยที่มาแทนเนี่ยโอ้โหเป็นม้ามืดจนไปถึงแบบว่าเก็บชัยชนะได้เรื่อยๆก็มีเหมือนกันนะใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเปิดตัวได้สวยงามขนาดไหนนะครับรับทางด้านยอดจักรเพชรดูรูปร่างสัดส่วนครับก็ฟ้าลิขิตเนี่ยดูลอยกว่าเล็กน้อยครับแต่ว่าส่วนหนานี่ยอดจักรเพชรแน่นอนคู่ที่แล้วนี่ก็แหมตัวเล็กกว่าเนี่ยซัดตัวใหญ่กว่าหลดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวดูคู่นี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่ครับก็เป็นทีมงานของทั้งสองนักชกนะครับก็คงจะวางแผนมาให้ใส่เลยนะครับเพราะว่าแต่หากว่ายังไม่มีแต้มในไฟนี้ครับโอกาสในการที่จะอยู่รอดในมวยรอบไทยไฟเนี่ยเหนื่อยเลยครับเดี๋ยวมาดูครับมุมดำฟ้าลิขิตหรือว่าเพชรพังงานลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเคยชกในไทยไฟแล้วช่วงหนึ่งที่หายไปก็ช่วงโควิดนะครับตอนนี้กลับใหม่ครั้งครับระนองกับชุมพรครับชุมพรคือยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมครับเปิดมาเนี่ยทักทายกันแรงๆนะครับแม่คู่นี้ซ้ายกับขวานะครับมันพยักหรือว่าฟ้าลิขิตเนี่ยมุมดำครับเอ้าเจอหมัดของยอดจักรเพชรไปก่อนคุยดูขาดูระผักลำโค่นดิหนักแรงทั้งคู่นะเออดูสวดทรงอ่ะดูรูปร่างแล้วเนี่ยคือเป็นมวยประเภทจอมน็อกเอาท์แหละครับเดือดแน่ครับเดือดแน่ครับหนูตีหนักๆเลยครับบิดแล้วนี่ครับบิดมาแล้วก็เตะครับไปตามแรงเหวี่ยงไปตามแรงแข้งครับเตะขวาคืนเหมือนกันครับไม่กลัวอยู่แล้วเจ้าที่เจ้าถิ่นแล้วไม่กลัวครับทีมเยือนบอกว่าไม่กลัวครับถ้ากลัวนอนอยู่บ้านไปแล้วครับแทงซ้ายตีขวาครับพยายามเสียบคืนเหมือนกันครับเอาละครับแม่ดูวันนี้ครับฟ้าลิขิตดูรัดกุมเลยนะครับไม่อยากที่จะเปิดเกมมาแล้วครับหมัดซ้ายไปทีนึงต่อยเขาเต็มใบหน้าครับแข้งซ้ายหนักแรงครับออกได้แน่นทีเดียวยอดจักรเพชรนี่ก็ถือว่าแข็งแกร่งพอตัวครับโดนแล้วเนี่ยยังเฉยๆครับคือด้วยหมัดขวาขยับเดินต่อนี่ครับต่อยหมัดขวาเข้าไปวงในเสียบโอ้ดูครับความแข็งแกร่งแข็งแรงครับแหมอย่างที่พี่เอกบอกเลยครับมวยที่มาแทนเนี่ยมักจะมีเซอร์ไพรส์เสมอขยับเข้าหาครับตาจ้องขาเบ่งเลยครับบล็อกแทงได้เดินเข้าขยับเข้าไปครับหมัดโอ้หมัดซ้ายจิ้มครับหมัดซ้ายจิ้มน่ากลัวนะครับเจอแข้งหนักๆมาคืนแบบไหนคืนแบบไหนครับโดนมายังทอนคืนไม่ได้ครับเอาใหม่แล้วครับตั้งลำตั้งเกมกันใหม่ครับเดินขยับเข้าหาครับยอดจักรเพชรก็พยายามเตะล่างก่อนนะครับทางด้านฝ่ายลิขิตแต่ว่ายอดจักรเพชรไม่สนใจครับขยับเดินเข้าไปอาศัยความแกร่งนะครับเดินบดเลยเนี่ยยอดจักรเพชรตั้งกาสูงแม่ศอกไม่โดนมีหมัดด้วยครับหมัดซ้ายแม่แลกกันโอ้ต่างคนต่างมีหมัดน่ากลัวครับซ้ายแลกแข้งขวาขึ้นมาโอ้โหทันกันจริงๆครับวินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียวครับคู่นี้โอ้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ตาต่อตาครับฟันต่อฟันครับเตะไปก่อนจะจิ้มคืนจะจิ้มคืนโดนเข่าลอยมาขยับเข้าไปครับดักแทงโอ้โหก้าวเข้าไปเสียบครับแต่ว่าตัวเองเสียจังหวะล้มมานะครับไม่เป็นไรครับถือว่ามีความมุ่งมั่นที่จะออกอาวุธขยับเดินต่อยอดจักรเพชรเก่งไม่แน่แม่ดีว่าไม่โดนเตะสวนนะครับโอ้จังหวะเสียหลักนี่ถ้าซ้ายของฟ้าลิขิตมาเนี่ยแม่ถึงน็อกหรือเปล่าเนี่ยก็เกิดคำถามนะครับเอาซ้ายอีกทีนึงปล่อยหมัดมาครับเอาละฮะตอนนี้ยอดจักรเพชรเดินเครื่อง
หนักแรงขึ้นโอ้โหแต่ฟ้าลิขิตนี่ก็โต้สวยนะครับยิ่งโดนยิ่งเดินหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับยอดจากเพชรยอดจากเพชรมัน1 2แทงเข้าขวาแทงเข้าซ้ายครับตีคืนเหมือนกันครับแหมฟ้าลิขิตหมดยกครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกหน้ายก2ครับผ่านยกแรกมาแบบดูเดือดเร้าใจเลยนะครับไปดูภาพช้าที่เกิดขึ้นกับศึกมวยรอบคาดเชือกครับพิกัด63กิโลกรัมครับซ้ายครับของฟ้าลิขิตถือว่าหวดได้สวยงามเลยทีเดียวครับจังหวะเตะมาครับหลุดครับโดนลงโทษทันทีครับแต่ว่าก็ยังมีหมัดสวนมาครับยอดจากเพชรซ้ายของฟ้าลิขิตเนี่ยถือว่าทำงานได้ดีมากนะครับในช่วงต้นๆยอดจากเพชรนี่ก็โดนเข้าไปหนักเหมือนกันครับแต่ทุกครั้งที่โดนเนี่ยก็โตคืนตลอดครับวงในเนี่ยฮะจังหวะฟันศอกไม่โดนครับซ้ายก็ยังไม่แน่นพอนี่ครับแหมขวาแตะแล้วซ้ายตามทันทีครับแต่ว่าหมัดทุกซ้ายของยอดจากเพชรครับถือว่าก็ออกเลี่ยงสวยงามเหมือนกันโอ้คู่นี้นี่ชิงไหวชิงพริบครับตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆครับไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวคงจะคลายความกดดันกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประเคนอาวุธกันหนักๆมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวดูครับวงในได้ไปเสียบไปหนึ่งทีครับยอดจากเพชรเตะซ้ายครับฟ้าลิขิตนี่ครับทุบคืนเลยกุ้ยโอ้โหดูครับความมั่นใจในร่างกายแล้วครับยอดจากเพชรแม้ว่าจะเป็นมวยแทงก็ตามครับแต่ว่าในเรื่องของอาวุธนี่ไม่เป็นรองเลยนะครับบีบเกมให้ฟ้าลิขิตเนี่ยต้องถอยเอาละครับแม่เดินดีจริงๆโอ้ทั้งหมัดทั้งแข้งครับตอนนี้ฟ้าลิขิตครับต้องพยายามตั้งรับจับท้ายดีครับแล้วก็สวนแม่แบบนี้ครับหมัดซ้ายพยายามตั้งลำสู้นะครับฟ้าลิขิตครับไม่ไปอยู่ในเกมของยอดจากเพชรเลยครับไม่ไปผลีผามด้วยครับส่วนยอดจากเพชรก็นี่ครับรั่นกองลบครับรั่นกองลบเดินเข้าหาครับโอ้นี่ครับโดนตัดจังหวะไปก่อนครับขึ้นมาเตะขวาต่อยหมัดท่อมไปวงในแทงเข่าตีคืนโอ้ก็ยังคู่ขี้สูสีมากๆเลยนะครับคนหนึ่งนี่ก็เดินดีบู๊ดีขยันครับอีกคนก็แข้งซ้ายครับเอาครับแม่ต่อหมัดมาครับหมัดต่อหมัดนี่ครับเข่าก็แลกกันครับโอ้โดนกันทีต่อทีเลยทีเดียวอัดกันแบบไม่ให้แฟนมวยนี่หายใจเลยครับลุยต่อครับยอดจากเพชรเอาเรื่องต่อครับเอาเรื่องครับคู่นี้ครับเตะเข้าไปต่อยหมัดขวาแทงเข่าซ้ายยอดจากเพชรตีเข่าขวาฟ้าลิขิตว่ายังไงเป็นอะไรที่ลูกตาอาจารย์ดูให้หน่อยโอ้อาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับน่าจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาครับเดี๋ยวให้พักเกมสักครู่เดียวครับให้แพทย์สนามของเราครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติครับก็ต้องขึ้นมาดูหน่อยครับโอ้โดนอะไรเข้าไปครับที่บริเวณดวงตาเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับโดนตรงไหนหมัดแย็บครับแล้วก็หมัดขวาตามมานี่อ๋อจังหวะนี้ครับนิ้วครับก็ไปปาดเข้าบริเวณดวงตาครับก็เป็นจังหวะที่จะผลักออกไปครับจะผลักออกไปสู้ต่อได้ครับตามมาต่อเลยครับลุยครับโอ้แข้งหนักๆครับแทงเข่าซ้ายเข้าไปตีครับโอ้โหจังหวะเด้งสุดท้ายครับได้น้ำได้เนื้อเหลือเกินทางด้านของฟ้าลิขิตเอาครับเดินใส่ต่อครับยอดจากเพชรแม่ฟ้าลิขิตจะเทแม่ดีว่าลบทันนะครับไม่งั้นเนี่ยเข่าเต็มหน้าแน่นอนดีที่พลิ้วเอาตัวรอดไปได้ไม่งั้นละก็โอ้โหแม่จะเว้ยเอาเตะขวาเข้าไปครับหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้ทำไมยกนี้เปิดตัวมาโหดเหลือเกินครับยอดจากเพชรแต่ฟ้าลิขิตไม่ตกใจอยู่แล้วครับเก๋าเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ความสงบครับสยบความเคลื่อนไหวมาครับวงในเต้งตีโอ้โหดูครับลูกนี้ก็ถือว่าชัดเจนพอสมควรแต่ยอดจากเพชรเนี่ยไม่ถอยให้เลยนะครับขยับเดินเบียดหายใจลดต้นคอหาจังหวะยิงมา 1-2 แม่จะเคลียร์ขาล่างนะครับก็มีเสียหลักลงไปเหมือนกันแม่ตอนนี้นี่เปรียบเสมือนกระทิงเกลียวที่คุ้มคลั่งทั้งคู่ครับตอนนี้ครับใส่กันแบบนั้นเลยครับแยกก่อนครับแล้วลุยกันต่อครับเตะลุดเจอขวาทำโทษทันทีเตะซ้ายเข้าไปครับฟ้าเลกิตยอดจากเพชรว่ายังไงยอดจากเพชรเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาครับเตะล่างแทงซ้ายครับโดนต่อยลำตัวมาเตะซ้ายคืนโอ้นี่ถ้าใครอ่อนเนื้ออ่อนนมครับมีโอกาสที่จะเสร็จได้เหมือนกันครับยอดกับเพชรลุดขึ้นมาอีกโอ้โหดูครับ
ยกนี้นี่ก็เอาไปอีกครับ10คะแนนครับสวยงามมากเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาก็ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับว่าใครจะได้เปรียบกันครับจังหวะนี้ครับเปิดมาต้นยก2ครับถือว่าทำได้อย่างสวยงามเลยครับความดุดันของยอดจักรเพชรและหลังจากนั้นครับซ้ายครับของฟ้าลิขิตก็มีเหมือนกันครับโอ้แล้วก็มีเสียบเข่ามาด้วยครับยอดจักรเพชรหรือว่าลูกดุดันครับน้องๆที่อยู่ในประเทศไทยแห่งนี้นะครับถ้าคุณดูแบบนี้และคุณต้องการโอกาสครับสกิดมาติดหมดครับทักมาเลยที่เพจไทยไฟท์ Official ครับยังเปิดโอกาสยังรับน้องๆอยู่นะเนี่ยแบบเนี้ยประเภทดูดันไม่เกรงใจใครแบบเนี้ยถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณเนี่ยสไตล์แบบนี้ครับโอ้ดูครับแม่คู่นี้นี่ก็เป็นมวยรอบด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยถ้าใครชนะเนี่ยโอกาสที่จะยังอยู่ในรอบครับยังได้ลุ้นอีก1แมตช์เนี่ยนะมันสำคัญมากๆจริงๆครับไม่มีใครอยากจะยอมหรอกครับไฟนี้เดี๋ยวดูยกนี้นะครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันครับตามกันต่อครับในยกที่3ยกสุดท้ายใส่กันต่อครับยกที่3ครับมากันเต็มที่เต็มถังหัวจิตหัวใจในเกินล้านทั้งคู่ครับเดินเข้าไปครับแหมไปเตะเข้ากับตัวเองเสร็จโอ้แหมกระโดดกระโจนเข้าใส่เลยครับแต่ว่ามีหมัดนะครับคอยติดเบรกเอาไว้ครับหมัดของยอดจักรเพชรโอ้โหเสียงนี่ดังปักเลยนะครับแหมต่อยเข้าไปเอ้าลุยต่อซ้ายมาฟ้าลิขิตแทงซ้ายไปขยับเดินครับแม่ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินจริงๆครับดื้อจริงฮะยอดจักรเพชรเนี่ยซ้ายมาอีกแล้วครับยกนี้นี่ดูฟ้าลิขิตครับจะขยันออกแข้งซ้ายมากขึ้นนะครับดื้อทั้งคู่หนักทั้งคู่ครับมวยคู่นี้ครับโอ้โหมาเจอกันถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินครับเตะซ้ายเข้าไปต่อยขึ้นแทงซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหละนองกับชุมพรครับก็ต่อยกันแบบนี้ครับลุยครับลุยครับขยับเข้ามาครับโดนเตะมาก่อนอ้าวแข้งยาวกว่าหมัดแข้งยาวกว่าหมัดครับโอ้เอาครับแหมโดนก็ยังเดินเข้าไปหาอยู่นะครับยอดจักรเพชรโอ้เกมนี่มันสูสีจริงครับถ้ายังมองไม่ออกแบบนี้ครับทีมงานของเราเนี่ยยังมีอีก1ยกนะครับสำหรับในไทยไฟท์ลีกถ้ายังตัดสินคนชนะไม่ได้ขยับเดินต่อยอดจักรเพชรแยบมาเตะขวาไปวงในมาแม่เราไม่ค่อยอยากจะให้ตีในกันเท่าไหร่ครับเตะซ้ายเข้าไปครับขยับมาเอาคืนหรือเปล่าครับเจอถีบไปอีกยอดจากเพชรเจาะล่างแทงซ้ายจะตีครับไปติดซะแล้วครับโอ้ใส่กันมาถึงตรงนี้ครับก็ยังคงรักษาระยะของตัวเองได้ดีครับดูฟ้าลิขิตก็มั่นใจครับซ้ายครับโยกแล้วสับโอ้กระโดดเข่าลอยอีกทีครับเอาละครับแม่กรรมการจะออกคะแนนแบบไหนครับน่าคิดทีเดียวยอดจากเพชรแม่ดูว่าโยดูครับเดินช้านี่โดนซ้ายนะครับเนี่ยฟ้าลิขิตนี่มั่นใจเลยครับถ้ายอดจากเพชรช้าลงนี่โอ้เสร็จแข้งซ้ายแน่นอนครับโอ้แล้วช้าเลยครับดูครับคิดช้าทำช้าเตะก็ไม่ถึงเลยครับทีนี้ครับขยับคืนบ้างครับฟ้าลิขิตขยับคืนบ้างครับจากเพชรก็แหมยอดจากเพชรยังไงครับขยับมาครับดูครับโดนเตะซ้ายดิครับเอาคืนหรือเปล่าเอาคืนด้วยการเตะขวาครับถือว่าเป็นช่วงสำคัญนะครับตรงนี้ยอดจากเพชรเนี่ยเร่งเครื่องมาเต็มกำลังตั้งแต่ช่วงยก2ครับยก1ยก2นี่เดินตลอดครับยกนี้มาถอยโอ้ดูครับแหมทีมเป็นตัวลอยเลยทีเดียวครับโอ้ทีมยังสวยงามเลยครับเป็นช็อตสุดท้ายช็อตสวยๆก่อนหมดยกสุดท้ายยกที่3แล้วครับโอ้โหจังหวะจากเดินเข้ามาพอดีครับช้าๆอีกครั้งนะครับยกที่3รวมๆมาให้ดูครับจังหวะเตะเขาแล้วเสียหลักครับนี่ครับโยนเข่ามาเลยครับแต่ตัวเองก็เจอหมัดติดเบรกเหมือนกันนะครับนี่ครับอีกคนนึงโยนเข่าอีกคนนึงเจอหมัดเข้าไปถึงร้องโอ้โหเลยครับจังหวะเตะซ้ายแล้วนี่ครับเอาคืนด้วยการแทงเข่าซ้ายครับยอดจักรเพชรเตะซ้ายของฟ้าลิขิตยอดจักรเพชรแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโต้ด้วยเข่าครับแหมเกลือจิ้มเกลือเลยนะครับอะไรมาก็คืนแบบนั้นไปครับจังหวะนี้ถีบช็อตสุดท้ายโอ้สวยงามครับมอนยันหลักอะครับนี่ครับ
ศิลปะแม่ไม้และตอนนี้นี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner ฟ้าลิขิตพร้อมแล้วน้องสรุปก็เป็นทางด้านฟ้าลิขิตนะครับที่เป็นฝ่ายชนะขวาแต้มสำคัญไปครองเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกครับพิกัด69 กิโลกรัม